จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่19มกราคม2563โดยเชิญผู้บังคับบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยเช้านี้กันดีกว่านะฮะหลังที่นักเตะไทยนะผมแข่งขันกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียมาเหนื่อยมากเลยนะฮะเมื่อวานนี้เรามาดูข่าวเช้านี้กันดีกว่านะครับว่ามีข่าวอะไรกันบ้างครับนิชิโนปัดไม่พูดเรื่องเป่ามองทีมชาติไทยมีพัฒนาการอนาคตดีกว่านี้อย่างแน่นอนโดยอากิระนิชิโนะนะครับเทรนเนอร์ชาวญี่ปุ่นของทีมชาติไทยนะฮะเปิดใจหลังเกมที่พาทีมตกรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกยู23ชิงแชมป์เอเชียด้วยจุดโทษน้ำใช้ของซาอุดิอาระเบียโดยเป็นเกมที่4ของเรานะครับเราเล่นได้ตามสไตล์แต่ก็ไม่ดีสักเท่าไหร่นักเราทำได้อย่างสุดความสามารถแล้วแต่มีหลายอย่างที่ต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วนตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มผู้เล่นทำเต็มที่แล้วหลายจังหวะอาจจะมีเรื่องของคุณภาพมาบ้างทว่ามีสิ่งที่เราต้องนำไปแก้ไขโดยใน 15-20 นาทีแรกนั้นเราเริ่มต้นได้ดีนะครับส่วนมีจังหวะที่อะไรจะเกิดขึ้นนั้นเราคงไม่ขอพูดถึงตลอด4เกมที่ผ่านมานักเตะน่าจะได้ประสบการณ์อันล้ำค่ามากแล้วพวกเขาต้องทำทุกอย่างไปต่อยอดให้เป็นนักเตะที่ดีขึ้นในการพาทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกให้ได้ในอนาคตโดยนิชิโนะและผมยังพูดถึงทิตาวีอักษรศรีกองหลังทีมชาติไทยมาว่าเขาดูเป็นคนรูปร่างดีนะได้เปรียบรวดเร็วในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาร์ฟทำให้เราตัดสินใจส่งเขาลงสนามเขาอาจจะมีผิดพลาดเรื่องการจ่ายบอลแรกนะฮะซึ่งตรงจุดนี้นะครับผมต้องให้เขานำควรไปปรับปรุงกันต่อไปนะฮะในอนาคตขณะเดียวกันนะผมเขาได้พูดถึงฟอร์มของแข้งยู23มาว่าตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งมานั้นผมทำทีมตั้งแต่4เกมพวกเขาขาดเกมระดับสูงในการนำมาเป็นประสบการณ์แต่ทำงานหนักมีเทคนิคดีช่วยกันได้อย่างยอดเยี่ยมจนมาถึงรายการนี้พวกเขาดีขึ้นมากทั้งการเดินเกมที่เร็วขึ้นกล้าเล่นกล้าคอมบอลสิ่งเหล่านี้ทำให้เห็นพัฒนาการที่ดีมากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าอนาคตของพวกเขาจะดีมากกว่านี้แต่เราต้องอยากจะให้เซตรูปแบบในการทำทีมระดับเอเชียแบบอุ่นเครื่องไปเก็บตัวข้างนอกไม่ใช่แค่การเข้าแคมป์ในไทยนี่คือเป้าหมายที่เราสามารถไปถึงฟุตบอลโกล2026ได้ซึ่งผมจะคอยศึกษาแล้วก็ปรึกษากับทางสมาคมฟุตบอลนะครับในการพัฒนาทีมที่ไม่ใช่แค่ U23แต่หมายถึงทีมระดับ19ปีอีกด้วยกรณีถ้าเรียกตัวในช่วงเดียวกันของทีมชุดใหญ่กับ U23จะหาคนมาช่วยเพิ่มหรือไม่นั้นอดีตโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นได้ตอบมาว่าด้วยสัญญาใหม่ของผมยังไม่กำหนดอย่างเป็นทางการแต่ก็เข้ามาอยู่ทำทีมชุด U23กับทีมชุดใหญ่ไปแล้วที่ผ่านมาหากว่ามีการเรียกเข้าแคมป์ก็จะให้ผู้ช่วยโค้ชชาวไทยไปดูแลแทนเหนือสิ่งอื่นใดเราต้องกำหนดการตารางให้ชัดเจนว่า U23จะมีรายการไหนสำคัญต้องเล่นบ้างส่วนคำถามที่ว่าได้มีการพูดคุยอะไรกับลูกทีมถึงการมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายหรือไม่นิชิโนะได้เผยว่าผมยังไม่ได้พูดอะไรนะแต่สิ่งที่ผมจะบอกให้กับพวกเขาฟังมาตลอดให้รู้สึกท้าทายในการเจอกับคู่แข่งเชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีมเชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้อย่างยอดเยี่ยมคิดว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จที่ดีทั้งการจับบอลจังหวะแรกไม่ดีหรือการออกบอลไม่ดีนะฮะนี่คือสิ่งที่พวกเขาจะนำกลับไปใช้ในสโมสรกันต่อไปนี่นะผมเป็นนักว่านะฮะนี่ก็เป็นคำพูดของนิชิโนะนะผมได้มองถึงอนาคตของทีมชาติไทยและก็พัฒนาการของทีมชาติไทยนะฮะที่มีดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะฮะว่าอาจารย์นิชิโนะจะมีแผนการทำทีมยังไงต่อไปนะฮะต้องลุ้นกันนะครับยังไงก็ให้กำลังใจพวกเขากันนะฮะเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนะเชียร์ชุดยู23กันครับเราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับสุภโชคติดโหวตลูกยิงสุดสวยสุวรรณัฐแข่งหน้าจับตารอบ8ทีมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียนะครับหรือว่า AFC เปิดให้แฟนบอลโหวตลูกยิงสุดสวยในรอบแบ่งกลุ่มโดยมีประตูก็คือสุภโชคสารชาติติดโผมาด้วยนะฮะโดยประตูดังกล่าวเกิดขึ้นในเกมแรกที่ทีมชาติไทยนะครับเอาชนะบาเรนไปได้5-0ซึ่งสุภโชคสารชาติกระชากบอลจากขวาหนีซาเรมฮาซานหลุดเข้าไปยิงที่เสาแรกบอลไปฉลับตัวผู้รักษาประตูนะฮะอัลมานอาเมดเข้าไปนั่นเองครับส่วนเจ็ดลูกนั้นประกอบไปด้วยเรโนพิสโคโปของออสเตรเลียที่เสมอกับอิรักไป1-1โมฮัมเหม็ดกาซิมออสเตรเลียเสมอกับอิรักไป1-1โชกุยซุยเกาหลีใต้ชนะอิหร่านไป2-1โมฮัมเหม็ดมาอุนบาเรนเสมอกับอิรักไป2-2เฟรัตอัลบริคานซาอุดิอาระเบียชนะซีเรียไป1-0ซาเยดอับดุลราอาลาม UAE ชนะเกาหลีเหนือไป2-0ยูกิโซมะของญี่ปุ่นที่แพ้ซีเรียไป1-2นั่นเองครับขณะเดียวกันนะครับผม AFC ยังวาง8ผู้เล่นที่น่าจับตามองนะฮะซึ่งก็มีสุวรรณัฐเหมือนตาถูกจับให้เจอกับอดุลรมานกาบรีบกับซ้ายจอมพริ้วของซาอุดิอาระเบียโดยพวกเขาเขียนถึง2ดาวเตะที่เพิ่งดวลกันมาในวันเสาร์ที่ผ่านมานี่ครับโดยเขาก็ได้บอกว่าจนถึงตอนนี้อดุลรมานกาบรีบนะฮะปีกตัวจี๊ดของซาอุดิอาระเบียเป็นหนึ่งในนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นสุด
ของทัวร์นาเมนต์นี้โดยดาวเตะวัย22ปีจากอัลอาลีนะครับสร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับคู่แข่งได้ด้วยการวิ่งทะลวงแผนหลังได้อย่างรวดเร็วและมีวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมจนทำให้ผ่านบอลได้ดีในพื้นที่สุดท้ายส่วนสุพนัทเหมือนตาเขาก็ได้กล่าวได้ว่าด้วยความเร็วที่ยอดเยี่ยมและความสามารถที่ดีในการเอาชนะกองหลังได้อยู่ตลอดสุพนัทเหมือนตาถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นของทีมชาติไทยกองหน้าจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ลงเล่นให้กับบ้านเกิดของเขาทั้ง3นัดในรอบแบ่งกลุ่มและ2ประตูที่เขาทำได้ในนัดเปิดสนามกับบาเรนถือเป็นจุดเริ่มต้นของทัวร์นาเมนต์ที่ยอดเยี่ยมของแข้งพรสวรรค์สูงวัย17ปีคนนี้นั่นเองนี่นะฮะก็เป็นคำพูดนะฮะของทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียนะครับหรือว่า AFC ได้กล่าวไว้นะฮะโอ้โหนะผมถือว่าไอ้หนุ่มคนนี้ของเรานะผมก็ไม่ธรรมดาจริงนะฮะมีทั้งสุพนัทเหมือนตาสุภโชคสารชาติโอ้โหถือว่าเยอะเหมือนกันครับที่ทีมชาติไทยที่มีความสามารถหลากหลายนั่นเองครับเราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะแฟนเจลิกเลือกธีรธรติดท็อป10ผู้เล่นปี2019แฟนบอลเลือก10นักเตะที่มีช็อตแห่งความทรงจำในเจลีกนะฮะในปี2019โดยมีเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันจากทีมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเข้ามาในลำดับที่3นั่นเองครับโดยหลังจากที่เจลีกเพิ่งเปิดให้แฟนบอลได้ทำการเลือก10นักเตะที่มีช็อตแห่งความทรงจำในปี2019นะฮะล่าสุดพวกเขาได้ทำวิดีโอออกมาลงสื่อโซเชียลทั้ง YouTube แล้วก็ Twitter นะฮะหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่ธีรธรบุญมาทันแบ็คซ้ายของทีมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเข้ามาอยู่ในลำดับที่3อีกด้วยครับโดยแฟนบอลเลือกช็อตขึ้นนำนะฮะ FC โตเกียว 1-0 ในเกมสุดท้ายเมื่อวันที่7ธันวาคมในนาทีที่25นะฮะที่ธีรธรบุญมาทันซัดจากนอกเขตโทษส่งบอลแฉลบแนวรับทีมเยือนบอลย้อยเข้าไปทำให้โยโกฮาม่า F มารินอสขึ้นนำ FC โตเกียวไป 1-0 และเป็นประตูที่3ของเขาใน J League 2019อีกด้วยนะฮะก่อนจะจบด้วยชัยชนะ 3-0 พาทีมเถลิงแชมป์เป็นสมัยที่4ในรอบ15ปีเลยทีเดียวและทำให้ชื่อของเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันนะฮะกลายเป็นคนประวัติศาสตร์ของสโมสรในรอบ47ปีและเป็นคนแรกในรอบ27ปีของเจลีกนับตั้งแต่การก่อตั้งที่เป็นคนอาเซียนและคนไทยในการเถลิงบัลลังก์ดังกล่าวก่อนจะถูกจารึกว่าเป็นคนไทยรายที่2ที่ออกไปคว้าแชมป์ลีกในทวีปเอเชียที่ไม่ใช่แค่อาเซียนต่อจากอดีตกองหน้าทีมชาติไทยอย่างปิยพงษ์ผิวอ่อนในรอบ34ปีหลังเดอะตุ๊กเคยย้ายไปค้าแข่งกับรักกี้โกสตาร์ของ FC โซนในปัจจุบันนะครับระหว่างฤดูกาล1984ถึง1986อีกด้วยครับโอ้โหนะฮะถือว่าเป็นการจัดอันดับที่ดีเลยนะครับสุดยอดจริงๆนะฮะเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันคนนี้นะครับผมก็ทำให้คนไทยทั้งประเทศนะฮะปลื้มสุดๆนะฮะว่าถ้าคนไทยตั้งใจทำอะไรนะครับผมก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้นั่นเองครับโอ้โหสุดยอดจริงนะฮะเจ้าอุ้มของเรา The Idol ของผมเลยนะเนี่ยเราดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับธีรธรเข้าแคมป์มารินอสปลื้มร่างกายฟิตมากยิ่งขึ้นเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันนะครับเผยกำลังเรียกความฟิตร่างกายนะเพื่อเตรียมลุยซีซั่นใหม่เพื่อให้ร่างกายกลับมาเต็มร้อยให้เร็วที่สุดหลังช่วงพักซีซั่นได้วิ่งเพียงอย่างเดียวนะฮะโดยความเคลื่อนไหวของธีรธรบุญมาทันในการเดินทางไปเก็บตัวที่อิชิงากิกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสตั้งแต่เมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมานะฮะล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจถึงสภาพร่างกายว่าถึงตอนนี้ก็พยายามเรียกความฟิตกลับมาให้เร็วที่สุดแล้วนะครับเพราะตั้งแต่เปิดซีซั่นไปผมเองก็วิ่งอย่างเดียวไม่ได้เล่นกับลูกฟุตบอลเลยด้วยซ้ำไปคาดว่าการมาเข้าแคมป์หนนี้น่าจะทำให้เรากลับมาฟิตได้อีกครั้งการไปเก็บตัวผลนี้ของแชมป์เจลิส2019พวกเขาจะมีเกณฑ์รับแข้งทั้งหมด1เกมด้วยกันโดยพบกับไคโอแบงค์ในวันที่19มกราคมนี้ก่อนจะไปอีกแคมป์ที่มิยาสกิระหว่างวันที่23ถึงวันที่31มกราคมนี้นะฮะอีกทั้งยังมีการวางโปรแกรมอื่นเครื่องกับโทคุชิมาบอติสในวันที่25มกราคมนี้ไว้อีกด้วยนะครับซึ่งการเข้าแคมป์ครั้งนี้ของโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนะฮะเพื่อเตรียมลุยรายการแรกของทีมในปีนี้นั้นคือฟูจิซีบร็อกซูเปอร์คัพ2020ที่ยังไม่เคยสัมผัสกับตำแหน่งแชมป์มาก่อนซึ่งรายการนี้นำแชมป์เจลิกมาเจอกับแชมป์เอมเปอเรอร์คัพอย่างวิเซลโกเบในวันที่8กุมภาพันธ์คมนี้ที่3ไซตามะสเตเดียม2002นั่นเองครับโอ้โหนะฮะเป็นแต่ว่าเจ้าอุ้มของเรานะผมฟิตเต็มร้อยนะฮะจัดหนักแน่นอนนะผมให้กับท่านผู้ชมทุกๆคนนะฮะได้ตามเชียร์เขากันก็แล้วกันครับสุดๆนะฮะเจ้าอุ้มและนี่ก็เป็นนะฮะเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่19มกราคม2563โดยใช้บุพครั่งบอลไทยครับ